หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรตั้งใจรักษาศีลด้วยการอธิษฐานศีลเมื่อกำหนดลมหายใจแล้วต่อไปให้กำหนดที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นการสมาทานศีลด้วยตนเองการระวังกายไม่ให้ทำร้ายผู้ใดหรือสัตว์ใดจนเกิดความลำบากเดือดร้อนการระวังวาจาไม่ให้กระทบกระทั่งผู้ใดหรือสัตว์ใดจนเกิดความลำบากเดือดร้อนการระวังใจไม่ให้คิดที่จะทำร้ายผู้ใดหรือสัตว์ใดไม่ให้มีความต้องการที่จะเห็นผู้ใดหรือสัตว์ใดได้รับความพินาศย่อยยับการระวังดังกล่าวเช่นนี้ชื่อว่าการรักษาศีลสำหรับศีลในระดับพื้นฐานที่ชาวบ้านโดยทั่วไปรักษามี5ประการเรียกว่าศีล5คือ 1. ไม่เบียดเบียนเข็นฆ่าผู้อื่นให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนเจ็บปวดทุกข์ทรมานทั้งทางกายและทางจิตใจตลอดจนการฆ่าด้วยสายตาคือการมองผู้อื่นด้วยสายตาดูหมิ่นดูแคลน 2. ไม่ฉ้อโกงลักขโมยยักยอกบีบคั้นเบียดบังคอร์รัปชันเอาสมบัติของผู้อื่นตลอดจนใช้วิธีการถ่ายเทสมบัติของส่วนรวมหรือของชาติมาเป็นสมบัติของตน 3.ไม่ประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่นอันจะเป็นเหตุให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเจ็บปวดใจตลอดจนการค้าประเวณีหรือประดิษฐ์สิ่งที่เกิดการยั่วยุทางเพศ 5. ไม่โกหกคบลมหลอกลวงปิ้นปล้อนมีเล่ห์เหลี่ยมสร้างเรื่องเท็จหลอกผู้อื่นให้หลงเชื่อโดยที่ตนเองไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้นอยู่ในตัวหรือใช้ภาษาโน้มน้าวฝูงชนให้เกิดความคิดเห็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองแก่พวกพ้องบริวารหรือประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมด้านใดด้านหนึ่ง 5. ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดของมึนเมาตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้คนเกิดความเห็นคล้อยตามเกิดความนิยมชมชอบสิ่งเสพติดของมึนเมาศีลทั้ง5ข้อนี้ยังมีข้อความที่ต้องขยายเพิ่มเติมอีกแต่จะหาโอกาสอธิบายความถึงโทษที่จะเกิดขึ้นในจดหมายฉบับหน้าศีล5นี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเป็นส่วนเบื้องต้นในการประคับประคองจิตใจให้สูงขึ้นหากไม่มีโอกาสไปรับจากพระสงฆ์ที่วัดตื่นเช้ามาก็ให้นึกอธิษฐานในใจทุกวันเป็นการรักษาศีลด้วยการอธิษฐานศีลว่าวันนี้ตั้งใจจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ให้ด่างพร้อยไม่ให้เศร้าหมองคำว่าด่างพร้อยนี้หมายถึงศีลยังไม่ขาดแต่ศีลเศร้าหมองหรือมีรอยด่างเช่นอยากกินปลาแล้วบอกลูกบอกหลานไปหาปลาให้กินจึงเป็นเหตุให้ลูกหลานต้องฆ่าปลาอย่างนี้ศีลไม่ขาดแต่ศีลด่างพร้อยหรือเศร้าหมองเพราะแม้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ด้วยตัวเองแต่ก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นฆ่าอาหารการกินก็อยากจะยุ่งยากลูกหลานจะหาอะไรให้กินก็กินตามมีตามได้กินพอให้ร่างกายดำรงอยู่เพื่อทำคุณงามความดีต่อไปคนแก่มีชีวิตอยู่เพื่อเป็นหลักใจให้กับลูกกับหลานเพื่อให้ลูกหลานได้ปลดหนี้ชีวิตแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องบ่นไม่ต้องว่าให้ลูกหลานยิ่งมีอายุยืนอยู่นานลูกหลานก็ยิ่งมีโอกาสได้ปลดเปลื้องหนี้ชีวิตได้มากเมื่อถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำโยมทั้งสองไปวัดไม่ได้ก็ให้อธิษฐานศีลอุโบสถที่บ้านถ้าตั้งใจอธิษฐานศีลอุโบสถจะมีอานิสงส์มากศีลนั้นสำเร็จได้ด้วยการอธิษฐานคือการตั้งใจรักษาศีลอย่างหนึ่งและสำเร็จได้ด้วยการสมาทานหรือการรับศีลจากพระสงฆ์อย่างหนึ่งการรักษาศีลทั้งสองอย่างมีอานิสงส์เช่นเดียวกันเราสะดวกอย่างไรก็เลือกตามความเหมาะสมอย่าให้เกิดเป็นความยึดติดรูปแบบจนทำให้ชีวิตดูแปลกแยกจากสังคมอึดอัดขัดข้องไปเสียหมดตนเองก็ขัดข้องคนรอบข้างก็อึดอัดสังคมก็มองด้วยสายตาแปลกประหลาดเอาความเหมาะสมแก่สังขาร
และให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตเป็นหลักไม่จำเป็นต้องนุ่งขาวห่มขาวใส่เสื้อหม้อห้อมอวดให้คนอื่นเห็นว่าเราเคร่งศีลเคร่งธรรมจนดูเป็นการสร้างภาพมากกว่าจะสร้างศีลศีลอยู่ที่กายวาจาใจไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่งตัวส่วนผู้อธิษฐานศีลอุโบสถแล้วปลอดภัยจากอุบัติเหตุสามารถรักษาชีวิตรอดมาได้ก็เห็นจะมีพระมหาชนกเป็นตัวอย่างเมื่อพระมหาชนกเดินเรือไปค้าขายทางทะเลเรือได้ประสบมรสุมถูกคลื่นใหญ่ซัดแตกกลางมหาสมุทรพระมหาชนกแหวกว่ายน้ำอยู่กลางทะเลตลอด7วันห่วงมหานพจรดขอบฟ้ามองไม่เห็นฝั่งแต่พระมหาชนกก็ไม่ยอมท้อยังคงแหวกว่ายต่อไปด้วยความเพียรพยายามรันถึงวันที่7จึงเงยหน้าขึ้นบนท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันพระอุโบสถจึงบ้วนปากด้วยน้ำเค็มตั้งใจอธิษฐานศีลอุโบสถกลางทะเลด้วยอานิสงส์แห่งศีลที่อธิษฐานเป็นเหตุให้เทพธิดามาช่วยให้รอดชีวิตเรื่องพระมหาชนกปรากฏอยู่ในพระเจ้าสิบชาติโยมทั้งสองคงเคยได้ยินพระท่านเทศจากหนังสือปลูกใบลานให้ฟังนี่เป็นตัวอย่างอานิสงส์ที่เกิดจากการอธิษฐานศีลแม้ไม่ได้รับจากพระสงฆ์ก็มีอานิสงส์เช่นกันเพราะขึ้นอยู่กับความตั้งใจดีกล่าวโดยสรุปการรักษาศีลคือการประคับประคองจิตไม่ให้คิดร้ายประคับประคองวาจาไม่ให้พูดร้ายประคับประคองกายไม่ให้ทำร้ายใครๆอันเป็นเหตุให้เขาเกิดความเจ็บปวดทุกทรมานเกิดความโศกเศร้าเสียใจนั่นเอง